สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง voice over นะครับ voice over มันจะอยู่ในบทข่าวของข่าวสมมติที่เป็นสกู๊ปนะครับดังตัวอย่างเช่นสคริปต์อันนี้นะครับจะมีการโปรยหัวมาจากผู้ประกาศก่อนถึงเรื่องของสัตว์ต่างๆเป็นหัวข้อโปรยเข้าเนื้อเรื่องส่วนพอต่อมาจากผู้ประกาศจะเป็นการลงเสียงแล้วครับการลงเสียงอย่างเช่นเป็นภาพที่ไม่พบเห็นบ่อยครั้งนะเมื่อแม่หมาชื่อน้ำตาลยอมให้ลูกแมวอายุ3เดือน4ตัวดูดนมอย่างมีความสุขโดยแม่น้ำตาลไม่ยอมปฏิเสธแม้แต่น้อยหากลูกแมวดูดนมและดูดพร้อมๆกันทั้ง4ตัวครับอันนี้คือ voice over ส่วนหนึ่งที่บรรยายเพื่อจะเสริมให้ภาพดูสมบูรณ์ขึ้นเนื้อหาเนื้อเรื่องสมบูรณ์ขึ้นนะครับ